ตัวนี้ดีมากๆเลยยังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่ามันหอมมากคนที่ร้านขายเขาแนะนำมาบอกว่าอันนี้จะเป็นตัวที่แพงสุดเพราะมันเป็นกลิ่นมีกลิ่นหอมเขาตัวอื่นมาให้ลองด้วยแหละแต่ว่าไอ้ตัวนี้เพราะว่ามันหอมมันเป็นกลิ่นดอกป๊อปปี้ดอกที่วันอาหารนะดอกสีแดงๆมั้งเพิ่งเคยได้กลิ่นเหมือนกันหอมดีเหมือนตัวน่าจะเป็นตัวน้ำหมักที่เอาไว้ผสมกับสีน้ำมัน แล้วก็มีพวกสีอะคริลิกขวดไหนที่ซื้อมาแบบมันมีจัดรายการอยู่ซื้อ2 แถม 1หรือเปล่าประมาณนั้นมั้งก็จะคุ้มมากๆเลยไม่ได้ใช้เลยมีตัวมีเดียมเลยก็ยังใช้ไม่ค่อยกินเท่าไหร่วันนี้จะมาระบายสีน้ำมันนะจ๊ะน้ำมันก็เหมือนกันซื้อ2 แถม 1ก็เลยซื้อหลอดเล็กสีพวกนี้มาสีดำสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงิน ส่วนใหญ่จะซื้อเป็นแม่สีแล้วก็สีเขียวนี่ใช้บ่อยจากที่สังเกตใช้สีอื่นมาก็เลยซื้อแบบนี้นี่ก็เป็นสีขาว ซื้อล็อตใหญ่มา2 แถม 1เหมือนกันโอ้มีนี่คู่กันด้วยอันนี้ก็เป็นมีเดียมคลิปแล้วแต่ล็อตมีเฟรมอันเล็กแดดเดี๋ยววันไหนมาทำกัน อันนี้คือกันอันนี้ใช้ได้ทั้งสีอะคริลิกแล้วก็สีน้ำมันเลยเราจะลองดูกับอันนี้แผ่นนี้ใช้เวลาแล้วที่เขาจัดรายการในบีทูเอสบ่อยๆพวกแบบ1 แถม 1เดี๋ยวมาลองดูกันกับภาพเป็นภาพนี้นะคะ จะแบ่งเป็นส่วนท้องฟ้าภูเขาแล้วก็ดินตรงกลางเดี๋ยวเอาลูกคนออกแต่พอลองใช้ตัวน้ำมันป๊อปปี้ผสมสีแล้วกลิ่นที่แบบหอมอ่ะพอผสมกับตัวเนื้อสีแล้วอ่ะก็ไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่เหมือนตัวสีน้ำมันจะกลบลงไป ก็เลยเหมือนไม่มีกลิ่นเนาะก็ลื่นมากๆเลยพอยิ่งใส่น้ำมันเยอะก็จะทำให้สีลื่นระบายมันมากฮะระบายแบบชอบมากสนุกมากสีหมดไปนิดเดียวเองอะแบบใช้ไปนิดเดียวจริงๆแบบทั้งภาพ ก็ใช้เกลียงผสมสีนะให้ได้สีที่ต้องการเดี๋ยวเนี่ยดูจากที่บีบอะบีบแบบเหมือนยาสีฟันนะครั้งหนึ่งอะบีบครั้งหนึ่งประมาณนั้นอะเออใช่แค่นั้นเองแต่แบบได้ไปผสมต่อแบบระบายได้เยอะมากแบบรับชั้นแรกแต่ระบายเรียบๆติดพื้นอาจจะไม่ได้ใช้สีเยอะเท่าไหร่ แต่เป็นขั้นตอนที่ชอบมากที่สุดอันนึงเลยเหมือนกัน ช่วงแรกๆ ผสมนานอยู่เหมือนกันช่วงผสมสีก็เป็นช่วงที่ใช้เวลาพอๆกับระบาย อยากให้เห็นจานสีครับตอนกำลังผสมเป็นช่วงคนเหมือนคนส่วนผสมทำขนมอะไรอย่างเงี้ยสนุกดี มันรู้สึกดีมากเลยอันนี้จะอมเขียวไปหรือเปล่าจริงๆคือมันจะออกแดงๆแต่มันนิ่มมากลื่นมากพอผสมกับตัวน้ำมันป๊อปปี้ตัวนั้นนั่นแหละแบ่งขวดอันนี้เห็นขวดใสแบ่งไว้จะได้สีตัวสีจะได้ผสมกับตัวอื่นนะเดี๋ยวมันปนกันหมดสีมันเดี๋ยวสีมันจะลงไปในน้ำมันไปแบ่งออกมาบางส่วนแค่นิดเดียวจริง
ช้อนชาเหรอไม่รู้ดิเจใช้หลอดดูดฉีดยาอันนั้นอันไม่ได้ลงกำลังตัดไปนิดนึงเหมือนครีมเลยอ่ะกี่แม่อันนี้ใช้กระจกแทนจานสีทำไมเหรอก็เพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อจานสีนะสิโอ้ใส่สีแดงมาแล้วโดนบาดไปนิดนึงเลยตรงขอบเนี่ยถือว่านานอยู่เหมือนกันนะจะระบายยังอ่ะ มาปรับต่อแล้วแอบเหมือนภูเขาฟูจิเล็กๆน้อยๆมาเลยจ้ะปืดปืดปืดผู้กันใหญ่นี่ผู้กันเก่านะใช้มาโอ้โหตั้งแต่ติวหรือเปล่าตั้งแต่4-5ปีที่แล้วอยู่ยงคงกระพันมากใช้คุ้มมากยันสีอะคริลิกยันสีน้ำมันตอนนี้เลยตอนนั้นมันจะใช้สีน้ำไม่เวิร์กหรือเปล่าไปใช้อันใหม่ลองเลยจ้ะปืด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 เติมเพื่อความลื่นปื๊ดๆชั้นแรกเป็นอะไรที่สนุกมากอย่าปล่อยให้สีมันแห้งไป2วันแล้วค่อยมาระบายจริงๆมันแข็งเกินแล้วมันผสมไม่เนียนไม่สวยแหละจริงๆมันเป็นข้อดีสำหรับคนขี้เกียจอย่างเรามากเลยที่มันแห้งช้าแล้วแบบพอแบบสีตรงจานสีมันแห้งเนี่ยก็ต้องมาบีบใหม่เปลืองแต่เนี้ยมันยังไม่แห้งแล้วก็มาระบายต่อได้ก็จะชิลมากแบบค่อยๆไปนอนแป๊บนึงแป๊บทักดูนู่นนี่นั่นกินข้าวแล้วก็ค่อยมาทำใหม่ก็ทำให้มีเวลายืดเส้นยืดสายไม่ต้องมานั่งจมตรงนี้ติดเวลาติดกันแต่นี่ก็ครั้งหนึ่งครั้งแรกก็2ชั่วโมงนะแล้วก็มาวาดต่ออีกวันอีกชั่วโมงกว่าได้มั้งก็รวม3ชั่วโมงเต็มแม็กก็3ชั่วโมงนะถือว่าทำเวลาใช้ได้สำหรับภาพไซส์ประมาณนี้ตอนนี้คิดว่าตัวเองทำนานหรือเปล่าแต่นี่เป็นภาพแรกรู้สึกว่าชอบมากเลยโอ้นี่ทุ่งอะไรเนี่ยทุ่งดอกมะลุมเหรอพยายามจริงๆเราไม่ได้ถนัดยกหรือเปล่าแต่แบบอยากให้เห็นจานสีเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาต้องทำโค้งๆตรงการสีมันจับง่ายกว่าอันนี้มันกลมอ่ะกระจกจากอะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะThank you.
อันนี้มันไม่เห็นแล้วอันนี้มันหัวบังเต็มๆเลยนั่นนี่อ่ะโอ้เจริงๆแล้วนะช่วงเนี้ยแหละมันกำลังสวยอยู่แต่เดี๋ยวระบายไปเรื่อยๆเนี่ยหลังๆแม่งจะไม่สวยแหละ คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกว่าชอบช่วงประมาณตรงเนี้ยก่อนหน้านี้มันกำลังดีอะเราก็จะเริ่มปลูกหญ้าปลูกต้นไม้มีเขียวๆพืชเพื่อนลงบนที่แปลงของเราไปทั่วเลยไม่มีสิ่งอะไรวะสิ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็สิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตมันเหมือนสัตว์แต่นี่มันเป็นธรรมชาติเหรอพืชอะไรพวกนั้นแหละอะไรเทือกนั้นนะ